ช่วงนี้ไปติดตามสกู๊ปรายการท่องอุบลชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านอูบมุงตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะบ้านอูบมุงหมู่5ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีในชุมชนหมู่บ้านอุบมุงนั้นมีประชากรทั้งหมดจำนวน 1,159 คนจำนวน 266 ครัวเรือนสำหรับแหล่งเรียนรู้ในบ้านอุบมุงนั้นมีส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักกันก็คือวัดอุบมุงซึ่งเป็นสถานที่ให้ความเคารพนับถือของชุมชนเป็นอย่างดีมาตลอดโดยเฉพาะพระเจ้าใหญ่อุบมุงซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะในเขตอำเภอเขมราชสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคือประเพณีวัฒนธรรมตามฮีด12คลอง14โดยเฉพาะบ้านอุบมุงเนี่ยมีประเพณีวัฒนธรรมอย่างเช่นประเพณีในช่วงออกพรรษาก็จะมีการไหลเรือไฟการไหลกระทงสายสินค้าโอท็อปของบ้านอุบมุงมีนะคะปลาร้าจากน้ำโขงหน่อไม้ดองกล้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพราะว่าท้องถิ่นเราอุดมไปด้วยกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็ปลาโขงที่มีมากมายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในชุมชนเรามีอย่างมากมายนะคะเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเราไม่ต้องไปซื้อจากที่อื่นถ้าเผื่อว่าเราไม่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้เราที่จะต้องไปซื้อมาทำแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอาของที่เรามีอยู่แล้วมาใช้มันก็จะก่อเกิดรายได้แก่ชุมชนของเราต่อไปค่ะความพร้อมก็คงจะมีในระดับหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนข้างนอกเข้ามาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวในชุมชนบ้านอุบมุงของพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของชุมชนก็คงจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวในอำเภอเขมราชก็อย่าลืมบ้านอุบมุงครับมีสิ่งดีๆที่จะรองรับพี่น้องที่จะเข้ามาเยี่ยมชมคารากรในชุมชนประชากรในชุมชนเป็นมิตรไมตรีกับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นกันเองกับทุกท่านแล้วก็สถานที่รองรับอย่างเช่นบ้านโฮมสเตย์ก็พอจะมีรองรับให้กับทุกท่านครับขอเชิญชวนรับในโอกาสต่อไปข้างหน้าครับยินดีสังคมโอท็อป